มคะกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์นะคะผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะจนถึงกระบวนการทอเป็นผืนผ้าค่ะเพื่อที่จะส่งขายทางออนไลน์นะคะสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดีค่ะผ้าทอลายสายตะกูเป็นลายประยุกต์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยสมาชิกกลุ่มช่วยกันออกแบบและลงมือมัดหมี่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมวางขายจนได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะเดิมกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ทอผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นทอผ้าไหมหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไหมลาวไหมคุยไหมเขมรเนื่องจากมีชาวบ้านหลายพื้นที่ในภาคอีสานอพยพมาอาศัยอยู่จึงนำความรู้ที่ได้มาสานต่อพร้อมต่อยอดให้ผ้าไหมมีลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะแต่ก่อนสมัยก่อนคือมัดเล็กไม่ใหญ่ไม่หลายสีแต่ทุกวันนี้คือมัดหลายสีแล้วก็มีการที่ว่ามัดแน่นแล้วก็ละเอียดกว่าค่ะดีกว่าค่ะแต่ก่อนการย้อมสีมันจะไม่มีสีเยอะค่ะแล้วมันจะซึมเข้าไปในข้อทุกวันนี้มันจะมีอุปกรณ์การช่วยที่ว่าเป็นให้ไหมสวยให้ผ้าไหมมันวาวก็จะมีสิ่งที่ช่วยค่ะแล้วก็เส้นไหมก็จะทำละเอียดกว่าโบราณค่ะสายตะกูเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนชาวบ้านจึงนำเปลือกของต้นตะกูที่มีอยู่ในชุมชนมาทำเป็นสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยค่ะที่เข้ามาอบรมอยู่30คนก็รวมความคิดกันขึ้นเป็นลายสายตะกูก็แบบนี้นะคะนี่ลายสายตะกูการลงสีการอะไรแต่ก็เป็นการย้อมคือการเริ่มครั้งแรกก็การย้อมจากต้นตะกูค่ะนี่ก็คือย้อมจากสีธรรมชาติคือลายสายตะกูเป็นลายประจำตำบลสายตะกูเลยค่ะคราวนี้อย่างอันนี้ก็คือการทดสอบการย้อมสีธรรมชาติคือให้ลูกค้าสนใจเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมย้อมสีเคมีหลายๆสีคือสีธรรมชาติมันก็มีได้สี2สีค่ะแต่ถ้าสีเคมีก็ได้เยอะได้4 5สีขึ้นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างสายตะกูนี้มันก็แต่ละหมู่บ้านห่างกันจะเป็น1กิโลกิโลแล้วก็จะมีทางเข้าบ้านแต่ละบ้านเป็นสี่แยกสี่แยกก็เลยที่ว่าอย่างนี้ก็เป็นจุดศูนย์กลางที่เป็นแยกแล้วก็ทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านทางนี้ก็มาหมู่บ้านได้ทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ตามถนนค่ะนี่ถนนใหญ่ค่ะเป็นถนนใหญ่แล้วก็เป็นทางนี้ก็ซอยเข้าบ้านเข้าบ้านเป็นบ้านแยกตามถนนเลยก็เรียกว่าลายสายตะกูเป็นตำบลสายตะกูค่ะกลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์มีสมาชิกกว่า30คนผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมการสาวไหมกวักไหมมัดหมี่ย้อมผ้าและเข้าสู่กระบวนการทอเป็นผืนผ้าค่ะขายออนไลน์ค่ะคือเราจะมีเพจของตำบลสายตะกูของโครงการ YouTube ทีนี้มาสอนมาช่วยแล้วก็เราจะมีแอดมินของเราแต่ละคนที่ทําผ้าไหมแล้วเราก็จะมาถ่ายผ้าไหมของเขาลงแต่ละคนแล้วก็มาถ่ายรวมของตำบลสายตะกูแล้วก็ใส่หมายเลขไว้ว่าของใครของใครคราวนี้เวลาเขาติดต่อมาเขาจะติดต่อมาแอดมินแล้วก็ทางประธานก็จะรู้ว่ารายนี้ของใครรายนี้ของใครคือเราจะรู้ราคาแล้วเราก็ส่งให้เขาแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์ของเราคือมีแพ็กเกจของเรานะคะมีตาของ YouTube ที่ให้มาแล้วก็มีตาสินค้ามีกล่องมีถุงให้พร้อมแล้วก็ส่งทางออนไลน์ผ้าไหมมีราคาเริ่มที่ 1,000 ถึง 3,500 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายผ้าและความกว้างนอกจากผ้าไหมแล้วยังมีผ้าขาวม้าและกระเป๋าให้เลือกซื้ออีกด้วยค่ะนอกจากพาไปชมความสวยงามของผ้าไหมแล้วจะพาไปชมงานพุทธศิลป์โดยฝีมือช่างในชุมชนแกะสลักไม้บริเวณอุโบสถของวัดโคกกระชายใต้
ก่อนจะเข้าไปชมก็ต้องตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะในเรื่องของพวกแกะสลักพวกปั้นเนี่ยโดยส่วนมากไม่ได้จ้างศิลปินมานะแต่ว่าชาวบ้านธรรมดานี่แหละเอามาฝึกงานถ้าอันไหนผิดเราก็แก้ใหม่ประมาณนั้นครับส่วนโครงสร้างที่เห็นเนาะที่นี่เขามีศรัทธามากครับตั้งแต่ยังไม่มีโควิดนะก็คือว่าถ้าหากว่าวันพระวันนี้เราก็ขอแรงเขาสักวันหนึ่งสองวันโดยการเทพื้นโดยการมัดเหล็กคือโครงสร้างที่ไม่ใช่เกี่ยวกับงานศิลปะคือโครงสร้างพื้นฐานโดยส่วนมากนายจะใช้แรงชาวบ้านที่ช่วยโดยที่ไม่ได้ต้องจ้างนั้นเจตจำนงก็เลยเห็นว่าวัดนี้ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นวัดนานแล้วก็เลยคิดสร้างแบบนี้อุโบสถหลังนี้ทำให้ชาวบ้านรักและหวงแหนเพราะล้วนแล้วเป็นงานฝีมือของชาวบ้านทุกหลังคาเรือนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถค่ะมากนะครับไม้ที่จะทำอุโบสถหลังนี้ครับถ้าไม้เป็นต้นนี่ไม้จะมาจากหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านนะครับที่จะนำมาบริจาคช่วยในการสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นแล้วก็หลักๆ ก็คือต้นไม้ที่เอามานี่ก็มีเฉพาะไม้เต็งไม้รังแล้วก็ไม้แดงที่หลักๆมาแล้วก็มีไม้ที่โดนฟ้าผ่าก็ชาวบ้านก็นำมาบริจาคให้วัดเพื่อในการสร้างประตูหน้าต่างจะเป็นไม้เศษไม้ที่จากเหลือจากการผ่าออกมาแล้วเอามารวมกันแล้วก็แกะสลักเป็นรูปต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีพุทธประวัติของพระพุทธศาสนาครับพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางมารวิชัยนะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการหล่อโดยตรงแต่เป็นการปั้นซึ่งช่างที่ปั้นนี้เป็นไม่ได้เป็นช่างโดยตรงเป็นช่างแกะสลักมาในการปั้นองค์พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาปัจจุบันอุโบสถทำเสร็จไปแล้วกว่า180เหลือตกแต่งภายในและปรับแต่งพื้นเล็กน้อยซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้แล้วเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาสนับสนุนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะ